สวัสดีครับผมไอโฟเดียสยินดีต้อนรับเข้าสู่เทเรียเวอร์ชัน 1.4 ที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยครับตอนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมแต่ว่ามากับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่อยู่กันมา70กว่าปีแล้วนะครับมีนสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับไอ้เหี้ยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไม่ได้เล่นโหมดธรรมดานะครับผมเพราะว่า 1.4 มีโหมดใหม่เข้ามาซึ่งนั่นก็คือโหมดมาสเตอร์โหมดนะครับผมเป็นโหมดที่ยากกว่าเอ็กเปิดขึ้นไปอีกเขาว่านะครับแล้วก็มีไอเทมที่จะได้จากการฆ่าบอสมากขึ้นคือตอนนี้มีอัปเดตอะไรออกมาหรือยังวะมันเปลี่ยนไปบ้างยังไงอะมาสเตอร์โหมดเนี่ยตอนนี้เราเล่นไปเรื่อยกันแต่มาสเตอร์โหมดก็ตั้งได้เห็นนะสลามตีเรา3ทีท้ายใช่นี่พวกนี้นี่อันตรายมากเลยนะโอ้โหโอ้เออแล้วก็อย่าให้ลงศพอยู่กันเยอะไม่งั้นจะเกิดผีเห็นในแบบว่าคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆทำไมมันขุดนานยังเลยอ่ะโหขุดนานทำไมมันขุดนานแล้วหน้า AI มันเล็กลงไปด้วยเนี่ยใช่ขุดพื้นที่ลงศพอยู่จะไวกว่าอ๋อโอเคเป็นทริคเล็กน้อยครับก็คืออ่ะโอเคเดี๋ยวบอกก่อนก็คือผมนะครับไม่ได้เล่นเทราเรียเลยหลังจากที่อัปเดตอะไรมาเพราะว่าหนึ่งครับเมื่อวาน Wi-Fi ล่มนะครับ Wi-Fi ของบ้านผมทำให้ผมไม่ได้อัปเดตแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเล่นจากที่นัดมีนไว้แล้วเมื่อวานนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ AS Fiber นะครับผมอยู่บ้านเฉยๆเน็ตก็เคลื่อนได้ด้วยนะครับแล้วซีรีส์นี้เราก็มันจะเป็นซีรีส์ที่ยาวครับพูดง่ายๆเลยเพราะว่าคราวที่แล้วผมเล่นกับมีนครับผมเล่นแบบว่าเอ็กเปิดอันนั้นไม่ได้ถ่ายอะไรกันแต่ว่ามันนานมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างในเกมนี้แม่งฆ่าเราได้หมดเลยนะฮะและเดี๋ยวเราก็จะมาทั้งโชว์ความยากของมอดนี้แล้วก็เอ้ยไม่ใช่มอดของโหมดนี้แล้วก็จะมาให้ดูแบบว่าอัปเดตรายละเอียดต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในเกมด้วยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอ้สลามสองตัวกูไม่สู้แล้วที่ผมสนใจมากเลยก็คือไอพวกมินิไบโอมไอ้ที่มันสามารถสร้างเป็นหลุมศพได้อะมีนเคยเจอยังไอ้ที่มันเป็นอะไรแต่ว่าสุสานถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งโหดอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามีอย่างน้อย3อันมั้ง NPC จะขายของพิเศษโอ้ my god แล้วเอ้าถ้ามีอันเดียวมันจะแบบว่าเกิดอะไรสปอนเพิ่มขึ้นมั้ยไม่แล้วก็ถ้าไม่อยากให้เกิดอ่ะก็วางมันสามารถวางนั่นไงไปแล้วหนึ่งแต่มันวางไอ้ซันฟลาวเวอร์ภาษาไทยอะไรนะทานตะวันแหมทานตะวันไม่ได้เลยครับแต่มันวางไอ้วางทานตะวันแก้ได้แล้วก็อย่างที่เราอัปเดตไปในคลิปในช่องนะครับผมก็คือการสร้างบ้านแล้วก็ระบบความสุขของ NPC อันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างและ NPC แต่ละตัวต้องอยู่ไหนไกด์นี่น่าจะอยู่แบบว่าไบโอมนี้หรือมั้งตอนนี้ก็ทำสูงๆยาวๆไปก่อนขี้เกียจโอ้เดี๋ยวมันแล้วมันจะบ่นไหมอ่ะคือ NPC ที่ตอนที่มันจะบ่นว่าคนเยอะนี่มันยังไงวะคือแบบมันจะบ่นแล้วก็มันจะขึ้นราคาของตัวเองด้วยถ้ามันไม่ชอบ What the fuck โอ้โหกูสาสร้างบ้านให้อยู่ยังจะมาแล้วมันจะบ่นว่าคนเยอะเมื่อบ้านมันอยู่แนวตั้งหรือว่าแนวนอนหรือว่าแค่อยู่บริเวณเดียวกันอยู่ใกล้กัน25บล็อกมั้งไม่ได้จำได้รายละเอียดเนาะเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดประตูเปิดออโต้ได้แล้วโอ้ my god ใช่แล้วถ้าเอาอะไรไปวางขั้นมันจะเปิดหันไปอีกด้านใช่จะเปิดหันไปอีกด้านให้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองนะนี่น่าจะเป็นอัปเดตที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมตั้งแต่ปี2009โอเคครับซีรีส์นี้ถ้ายังไม่ถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเราก็จะมีคำหยงคำหยาบแบบว่าตามภาษานะครับเพื่อนเล่นกันนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่อัปเดตใหญ่มานะครับถ้าคุณตามไวโฟเรสตั้งแต่ที่ 1.2 ออกแล้วผมซูมูลลอร์ดเป็นครั้งแรกของชีวิตพร้อมกับไอเทมโกงคนที่พาผมเล่นก็คือไอมีนนี่แหละครับผมแล้วก็นี่เป็นอัปเดตสุดท้ายนะครับเราก็คงจะไม่พลาดที่จะพาเพื่อนด้วยเฮ้ยต้นไม้สีชมพูมันจะดอกอะไรอ่ะไม่รู้ไม่เคยตัดในที่ลองเล่นไปไม่เคยตัดกันมันก็ดรอปต้นไม้มันก็ดรอปธรรมดานี่แหละแค่เป็นสีชมพูอะไรวะสวยดีมั้งเอ้ยไปไบโอมทะเลทรายแล้วนะมันมีไอ้วอลเจอร์อยู่อะไม่โอเคเดินกลับแหละแล้วโลกของมีนเล่นไปถึงไหนแล้ววะถึงแพนเทล่าถึงแพนเทล่าแล้ว
What the fuck เกมออกเมื่อวานมึงเล่นถึงแพนเทอร่าเลยเหรอฆ่าโกเลมไปแล้วก็ตายกับดูฟิตลอนอ๋อโอเคไวมากแล้วมันเป็นไงอะแบบว่าโปรเกรสชั่นมันต่างอะไรมากไหมไม่ต่างมากแต่ของใหม่เยอะแล้วก็ไอ้ระบบอาวุธใหม่มันดีมากระบบอาวุธอาวุธที่มันเป็นโซ่ไอ้ลูกตุ่มอะปรับใหม่เฟลนะใช่เฟลปรับใหม่คือเฟลพีไอ้ฟรีฮาร์ดโหมดอะก่อนซันฟิวรี่อะแบกไปยังแพนเทราได้ขนาดนั้นเลยโกงมากเมื่อก่อนเป็นไอเทมที่ไม่มีใครแคร์ทั้งสิ้นอะเฟลอะเฮ้ยเดี๋ยวเข้าสีเขียวก่อนชาวแก๊งและอันนี้คือหลุมอะไรในทะเลทรายเนี่ยฉันไม่กล้าลงไอมีนไปไหนไปรอกูเลยอ้าวอ๋อนี่เองเฮ้ยมันเป็นรูเหมือนเป็นรังอะไรสักอย่างอ่ะเจ๋งว่ะโอ้รวยสิมึงอ่ะปัดโถเวอร์ชั่นตอนนี้เป็น 1.4.0.2 นะครับแปลว่ามีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาอันนึงแล้วก่อนอัปเดตมินก็เล่นไปแล้วใช่ไหมเขาบอกว่ามันแหลกใช่ไหมเอ่ยไม่รู้สึกแหลกไม่รู้หรอมีคนเขาบอกว่าแบบว่ามันมีค้างมีอะไรแบบนี้บ้างนี่เนาะช่วงแรกของเทอร์เรียเนาะมันก็แบบว่าทุกอย่างอ่ะแค่เดินไปมายังลำบากเลยนี่เป็นไงสเต็ปเทพครับไม่เสียแรงที่เล่นเทือเรียมาหลายปีนะครับผมถ่ายไปกี่คลิปก็ไม่รู้แล้วแบบว่ามันเริ่มเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ในชาแนลด้วยนะเป็นแบบว่างๆวันว่างๆอยู่ดีก็เฮ้ยมันมีบัวด้วยโคตรเจ๋งเป็นวันว่างๆแล้วอยู่ดีก็แบบกะจะถ่ายขึ้นมาก็เลยเล่นเอ็กเปิดเทือเรียน่าจะเป็นครั้งแรกๆด้วยบางที่แบบว่าเล่นจริงจังแล้วก็ถ่ายลงในช่องไหนมันมีอะไรไหมข้างล่างอ่ะไม่มีอะไรกระโดดขึ้นมาเดาได้แล้ววางเชือกซ้ายหนูเฮ้ยรีบขึ้นมาเลยอุบไปเลยไปเลยเพื่อนจะไปทางไหนกูไปทางนี้ฝากโอ้โหหนึ่งดอกโอ้โหหกสิบไปเลยเอ้ยมึงวิ่งได้กูวิ่งไม่ได้ไอ้บินเชียร์บายฝากอย่าโอ้โหโอ้โหมาอีกตัวอ้าวเธอเลียค้างโอเคครับเมื่อกี้เกมหลุดไปนะไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีมอสไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมท่านตะวันมันเคลื่อนฮะนี่มีหลายอย่างมากที่แบบว่าผมไม่ได้พูดสังเกตนะฮะก็คือพวกเท็กเจอร์ต่างๆในเกมที่ปกติมันนิ่งๆตลอดก็คือมันเคลื่อนได้แล้วนะครับอย่างต้นไม้ต้นหญ้าต่างๆโดดลมพัดแรงๆจะมีแบบอะไรต้นไม้หักด้วยจริงเหรอทางหักต่อหน้าเลย yes k โอ้ยอยากโอ้ยโอ้กูนี่กลับบ้านเลยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยมันฟาดตากูโอ้ยโอ้ยอย่ามายุ่งกูอยู่กูอยู่บ้านคนเดียวก็ได้แหมอย่ามายุ่งนี่นะเอ้ยเสียงดังนะกระโดดไปตายเวรแล้วก็ไปเกิดนอกบ้านดีเนี่ยมันขังทางเข้าบ้านกูเอ้าไอ้มีนมันรีแมปอะแบบว่าแมปที่มันโหลดไปแล้วอ่ะของกูอ่ะมันรีอ่ะรียังไงมันดำอ่ะมันดำแล้วก็ของในตัวละครหายไปด้วยกูค้าแพลตฟอร์มแล้วสงสัยมันแบบว่าขอบคุณนะไอ้มีนที่จะมาช่วยหรือเปล่าไม้มันยาวอ่ะไอ้มีนเราจะสู้ไงวะใช่โอ้ยกระโดดทับด้วยกระโดดทับด้วยเดี๋ยวขุดหลุมศพก่อนเดี๋ยวชีวิตจะยากเดี๋ยวสักพักถ้าเราเก่งแล้วเราก็คงจะแบบว่าโชว์เคสให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเอ้ยโอ้ my god ghost นี่มันผีเอ้ยโยโย่เจ๋งอ่ะโยโย่ไม้ก็ดีกว่าอะไรที่กูใช้อยู่ตอนเนี้ยใช่โอ้โหเข้าทีละหนึ่งแล้วมันมี135นี่ให้มึงตีดีกว่าวะเข้าตั้งเยอะเดี๋ยวกูต้องคราฟอย่างอื่นมาบ้างแล้วนี่ครับผมไอเทมสุดโหดครับ Wooden Sword ครับเอาครับโยโย่ขอบใจมากโอเคมีนครั้งนี้คิดไว้ยังครับว่าจะเล่นสายอะไรในซัมมอนเนอร์เห็นมีแซ่ใหม่ครับซัมมอนเนอร์อ๋อก็เป็นโชว์เคสเฮ้ยดาวตกใส่หัวซอมบี้โอ้ my godอยากได้ดาวโคตรสวยอะชอบมากเอ้ยอะไรโอ้ตกใจไอ้มินนี่เอง
มาดิมาดิมีโยโย่ก็คือไม่กลัวนะครับตอนนี้เฮ้ยอะไรอะไรบินมาหาโอ้ใบไม้ปัดโถเฮ้ยนี่มันฟาร์มิ่งเมธอด2019นี่หว่าไอ้บินโอ้โหเฮ้ยของผมเป็นก็อดลีด้วยคือเวลาคุยกับมีนปกติใช้กูมึงไงแต่คุยกับคนดูก็เป็นผมคุณงงไม่รู้ใช้คำอะไรร้อยคืนนี้ผ่านพ้นไปเฮ้ยนกฮูกไม่เห็นปะเนี่ยใช่วันเฮ้ยใช่แล้วมันกลางคืนมันจะมาเกาะบ้านเราแล้วจะทำเสียงนกฮูกใส่เชี่ยมันกลางคืนเลยเป็นลางไม่ดีนะเนี่ยนกแสกเราไม่สร้างบ้านต่อไว้ตอนกลางคืนอ่ะหมายกูหมดโอเคได้ไอ้มีนจะให้มันเป็นภาระกูใช่ไหมได้เออกูมีแต่พอทำโต๊ะอยู่ไม่ต้องเย่แค่โต๊ะอันเดียวนะอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับไอ้ควายฮะอ๋อโอเคไม่เป็นไรอุ๊ยเมื่อกี้เผลอกดปุ่มไอ้นี่ดูเรซิปี้ลืมไปไม่ได้เล่นมอสเล่นไอ้นี่นานคลามิตี้ก็คือตอนนี้คอปเปอร์ช็อตสอนนะครับเอาไปคราฟได้แล้วเอาไปคราฟเป็นไอ้นี่ปะดาบแบบว่าอันติเมทอันสุดท้ายของเกมปะเซนิฟเซตสักอย่างเฮ้ยเสร็จกูยามาดิมาดิมาดิโอ้โหน็อกแบ็คแทบไม่มีให้พี่เลยซอมบี้เจลาตินอยู่ในวุ้นยาโอ้โห56โอ้ my god โอเคเออตอนนี้มีอะไรวิเทียรี่ไอ้สมุดไอ้รูปหนังสือด้านซ้ายอินเวนทอรี่อ่ะอินเวนทอรี่ด้านซ้ายอ๋อโอเคอันเล็กๆเห็นแล้วเบสเทียรี่ก็คือเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรสารานุกรมมะใช่สำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เราเจอนะครับผมแค่เจอแบบว่าต้องฆ่าด้วยไหมฆ่าด้วยอ๋อเหรอโอเคแต่กูยังไม่ได้ฆ่านกฮูกนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆ อุ้ยมีมันตกใส่หัวใช่ฟาดแต่ไอ้พวกคริเตอร์พวกมอนที่มันอะไรไม่เป็นอันตรายก็ไม่ต้องฆ่ามั้งไม่ดับอะไรอ๋อโอเคฆ่าไปแล้วหมั่นไส้นกแสกเช้าแล้วเยสเช้าแล้วเพิ่งได้ห้องเพิ่มมาซอมบี้จะไหม้แล้วหายไปใช่เหรออันนั้นไมค์คราฟหรือเปล่าอุ้ยชอบที่มันมีเสียงลมอ่ะมันไม่รู้ทำไมอบอุ่นหัวใจจังเลยรู้สึกว่าถ้าเล่นมาไอ้ดวงดาวดรอปทีมากดูสิกี่การแล้วเนี่ยแปลว่าดาวมันจะมีประโยชน์ให้ใช้มากกว่าเดิมอ้าวใช่ลาก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะสร้างบ้านแบบว่าโง่ๆไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกในอนาคตเราก็จะขยายพื้นที่ขยายฐานนะฮะตอนนี้ขอแบบว่าขอให้มันมาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันไม่ส่งไม่สวยเลยนะคือแบบว่าปกติในเทอร์เรียมันจะมีนักสร้างแล้วก็นักแบบว่านักเล่นต่างๆครับเราทั้งคู่แม่งไม่ใช่นักสร้างแล้วไม่ใช่เลยทั้งคู่นะด้านขวาก็โอ้โหทะเลทรายคิมทะเลทรายคอร์รัปชันทะเลทรายคอร์รัปชันด้วยเหรอโอ้ซอมบี้เอาไม้ตีกู90ดาเมจไม่ชอบเลยซอมบี้ถือท่อแป๊บเนี่ยแบบว่าเขาคิดได้ไงวะโอ้โโอ้โหอะไรตายเราต้องแบบว่าลงเหมืองแล้วก็เอาของแบบไบโอมแถวนี้ก่อนป่าววะจะได้ไปไบโอมอื่นบ้างไม่งั้นโดนกว่าปิดคิมสันนะซ้ายเขาปิดคิมสันเอ้ยมันคิมสันเนี่ยเขาเลิกตั้งเออไปไม่ได้เลยเราต้องหาเหมืองลงเนี่ยหรือไม่ก็ลองไบโอมทะเลทรายก็น่าจะยากอยู่นะมันมีไอตัววิ่งไวอะใช่โอ้ยมันไม่เห็นเปิดประตูได้เลยพวกซอมบี้อะใช่เปิดประตูไม่ได้แต่มันทำให้เรานับลำคาญนี่เจ้อ๋อโอเคเอ้ยซอมบี้วาร์ปว่ะมันติเพลเยอร์ก็เงี้ยเนาะใช่กูเห็นว่าเหมือนกันกูเป็นโฮสเฮ้ยเป็นไรวะตีครั้งหนึ่งแล้วมันวาร์ปอะกูเป็นคิดว่าเอนเดอร์แมนเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฟิกซ์เองรีโลจิกวัตเตอร์เฮกโอ้ยโอเคแต่ก็เท่าที่ดูมาก็ยังเสถียรอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปด้านซ้ายลงไอ้นี่ดีกว่าทะเลทรายมีนลงรูเออลงรูอ่ะถ้าไม่โดนในนกจิกหัวตายก่อนเฮ้ยไม่กลัวมีโยโย่ปะโถเฮ้ยไปด้วยกัน yes มันจะมีอะไรวะข้างล่างเนี้ยน่ากลัวเฮ้ยอะไรอ่ะน่าคือของใหม่ what
บันเฮไอ้โรลลิงแคคตัสไอ้ตะวองไปกลิ้งได้อย่าเข้าไปใกล้มันถ้าตีแล้วมันแบบว่าแล้วก็ที่อยู่ข้างหน้ามันคือไข่แอนไลออนซึ่งถ้าตีแล้วจะมีนั่นแหละแมลงตัวจิ๋วมากัดเราโอเคก็คือและในเมืองนี้จะเต็มไปด้วย2อย่างนั้นโอ้ my god เฮ้ยนี่ไงมาแล้วมันฟักเองเหรอเฮ้ยๆๆโอ้โหเกือบล่วงใส่หัวได้โอ้เพลงแบบว่าโคตรดุได้ยินเสียงตัวขุดมั้ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วอืมไอ้มีนอีกทีมึงตายนะน่ะได้โอ้ยไข่เต็มเลยตีไอ้รถนี้ใครตัดก่อนอ้าวอ้าวแม่งหลบจุกได้ด้วยเอ้ยมันจุกโอ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยเจ็บเฮ้ยเพลงอันนี้น่าจะเป็นซาวด์แทร็กใหม่นะครับเป็นแบบว่าเพลงร็อกเอ้าไอ้มีนโดนอะไรอ่ะหนอนเหรอเพื่อนมีนเราเหลือเลื่อนเหลือ2เลยเนี่ยวันบักอย่าอันนั่นแหละอืมไหวไหมถามหัวใจดูอันนี้คืออันนี้คือโรคสมอป่ะสมอสมอโอเคเออไม่มียาวาร์ปโอเคเดินไปแป๊บเดียวมันน่าอยู่ได้นานจริงเหรอเฮ้ยยังไม่ได้เล่นอีโมดเลยใช่ครับผมมันมีอีโมจิเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะโคตรเทพก็คืออัปเดตนี้มันเพิ่มบอสใหม่มา2ตัวแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันคือแก้แล้วก็เปลี่ยนแทบทุกอย่างเลยของเกมนะครับทำให้เราจะเล่นได้ยาวมากๆเอ้ยครับมานาคริสตัลได้แล้ววิ่งเฮ้ยเป็นไรเสียงเราโดดอ้ากำลังจะไปหาเลยนะครับเราจะลงในนี้อีกไหมลงอีโอเคไปเอาเงินกูกลับมาก่อนเอ้ยหัวเงินด้วยว่ะกูไม่เหลือสักบาทสองซิลเวอร์เฮ้ยมันทำไมเราไม่ทำชุดแคคตัสวะชาวแก๊งใช่โดนแล้วได้เช็คกันตัดไหนเอ่ยแคคตัสจะมีพอไหมเนี่ยดูสภาพอ๋อขุดบล็อกข้างล่างแคคตัสก็ไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวนี้โอ้โหชีวิตยากคือเออชีวิตเขามันยากขึ้นมากอุ้ยพื้นหลังสวยวะอุ้ยนกแร้ง fuck you อย่ามายุ่งนั่นไงล่ะยังไม่ตายโว้ยไม่ใช่ศพปะโถก็คือลิเวอร์ชาร์กก็โดนเนิร์ฟนะครับลิเวอร์ชาร์กที่เอาไว้ใช้ขุดแร่ฮาร์ดโหมด early hard mode นะก็ถูกปรับให้กลายเป็นของที่มี pickaxe แบบว่า power 60กว่าเท่านั้นเองจะกอล์ฟเฟอร์ด้วยมีอะไรนะกอล์ฟเฟอร์โอเคไม่ตาย what the fuck กอล์ฟเฟอร์คืออะไรคนขายของตีกอล์ฟไงเอ้ามันอยู่เอ้ามันเจอในใต้ดินเหรอใช่ในใต้ดินมันมีประโยชน์อะไรวะถามจริงมันซื้อลอนโมเวอร์ได้ซึ่งก็เอามาอ้าวผีถ้าใช่กระโดดปีตีตายถ้าเอามาไถหญ้าแล้วทำให้มอนเกิดน้อยลงเอ้ยจริงปะเนี่ยใช่งงระบบอะไรโอ้ my god ผมเห็นผีบินอยู่ข้างล่างนะนะเออแอนไลออนเป็นแห่งผีจริงกดพื้นดีกว่าทำไมมึงไม่ไปแล้วเบลเนี่ยไปไม่งั้นเออช่างมันเงินก็ไม่เอาแล้ว